แหมชิงทรัพย์แม้กระทั่งคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายถึง2รายด้วยกันคุณผู้ชมไปถามคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยก็โดนฉกกระเป๋าเงินหายไปเหมือนกันยายบอกว่าอย่าให้ฉันเจอหน้านะจะขอตบสักทีนี่สภาพยายรายแรกก่อนคือคุณยายสวัยแก้วไทยส่งคุณยายอายุ90แล้วค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าเห็นผู้หญิงน่าจะประมาณสัก 30-40 ได้อายุอานามนะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในบ้านทำทีถามหาลูกสาวแล้วนี่พอเผลอจังหวะเนี่ยเห็นไหมซิปเสื้อคอกระเช้าของที่คุณยายใส่อยู่เนี่ยนะมันเผลอเนี่ยมันรูดซิปเลยนะแล้วก็เอาเงินในกระเป๋าเนี่ยนะกระเป๋าเสื้อเนี่ยออกไป 13,000 บาทเอาไปดื้อๆเลยค่ะฮะเท่าไหร่นะ2 13,000 บาทค่ะคือคุณยายแบบเงินเยอะน่ะลูกให้ไงลูกให้มาแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวนะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็เก็บไว้กับตัวคิดว่าปลอดภัยนั่นแหละไม่ได้ไปไว้ในมุ้งในบ้านอะไรหรอกแต่แม้คิดดูสิภัยมาถึงตัวค่ะมาประกบมานั่งข้างๆแล้วก็ลูดซิปกระเป๋าหยิบออกไปหน้าตาเฉยความที่คุณยายแก่แล้วนะคะก็ได้แต่เรียกนะมันก็ไม่หันมามันก็หนีไปเลยคุณยายเนี่ยยกมือไหว้เลยแม่ขอให้จับได้ทีเถอะมันใจร้ายจริงๆส่วนคุณยายอีกท่านนึงอายุ69ปีค่ะคุณยายโหนเศษมากเล่าให้ฟังบอกว่าโดนเหมือนกันคนร้ายรายเดียวกันนี่แหละขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านทำทีขอซื้อมะนาวที่เธอวางขายหน้าบ้านอยู่ก็ตกลงราคากันเรียบร้อยหญิงสาวคนนั้นยังออกอุบายอีกบอกว่ายายขอซื้อข้าวเหนียวข้าวเจ้าอย่างละโลได้ไหมจะไปหุงกินยายเนี่ยก็สงสารเห็นท่าทีเหมือนจะไม่มีสตุ้งสตางค์เข้าไปในบ้านจะไปตักข้าวให้ค่ะสักพักหญิงสาวคนนี้มาลูบมาคลำขาคุณยายแล้วก็เอาเงินที่อยู่ใต้เตียงเนี่ยเอาไปเลยค่ะกระเป๋าเงินที่อยู่ใต้เตียงเนี่ยเอาไปอย่างง่ายดายเลยแล้วสุดท้ายยายยังไม่รู้ตัวนะคิดว่าคงจะกลับมาละมั้งแต่สุดท้ายหายไปเลยเอาเงินไปแล้วหน้าตาเฉยถุงข้าวก็ไม่เอามะนาวก็ไม่เอาเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะคุณยายโหนจับได้มองได้มองนึงเด้อจะให้มันวิดมันมาเหตุทำลายผู้ขามันมาเหตุผู้ขาเนี่ยเถาแล้วมันมาต้มมาตัวจะให้มันรอดเจ้ารอดนายให้มันได้เจอเจ้าเจอนายเด้อจังไหนก็ได้ให้มืออื่นมือหือจับได้มือนี่แฮงดีให้ย้ายได้ไปสี่หนามันคักๆเนี่ยย้ายอยากตบจักบาทอยู่หรือโมโหอยู่โมโหอยู่เจียบหนามันมีสีไม่แสงดอกเหลียงเออของอ้วนผมกับมะงามดอกผมแตกแหงขายไฟอยู่เขียวมากเออนี่เป็นไงคะบอกจะขอแช่งเหนือตานี่ค่ะจุดธูปแช่งด้วยแล้วบอกว่าอย่าให้เจอหน้าฉันจะตบสักทีเพื่อให้หายแค้นดูสิหน้าตาก็ไม่มีสีมีแสงอะไรดำอื้อลือเออ อื้อลือคือจะบอกว่าหน้าตาไม่ดียังจิตใจไม่ดีอีกต่างหากนะมาทำกับคุณยายแบบนี้นะคะแล้วเห็นนะเห็นหน้าค่าตาด้วยไหมคนก่อเหตุนะคะเป็นวงจรปิดใส่เสื้อลักษณะแบบนี้เบอร์10นะก็อยู่ในแถวๆบุรีรัมย์ถ้าเกิดว่าใครพบเจอคนลักษณะรูปพรรณสันฐานพอจะคล้ายๆแบบนี้นะในพื้นที่บ้านโนนตะคล้อตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งตำรวจเขาไปหน่อยดูสิคะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ชอบจะชิงทรัพย์กับคนแก่ซะด้วยหน้าตาไม่ดีผมฟูลักษณะตัวดำแฮะหน้าดำอื้อลือดำอื้อลือภาษาอีสานบ้านพี่แปลว่าดำปี่อะไรใช่ดำไม่มีส่วนขาวเลยดำด้วยก็อ้วนด้วยประมาณนี้อ้วนดำใช่